ในอนาคตอันไกลผู้คนไม่เชื่อเรื่องสัตว์ประหลาดจนกระทั่งเขาและลุงได้ออกมาเปิดเผยต่อชาวโลกในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ถึงการมีอยู่ของพวกมันยินดีต้อนรับเข้าสู่สปอยหนังโคตรโมกับภาพยนตร์สุดระทึกกระตุกจิตกระชากรอยยิ้มเรื่องโคตรนาคีปะทะคะลองและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมขอไลค์ให้กับคลิปนี้สัก5ไลค์นะครับเรื่องราวได้เริ่มขึ้นณที่เกาะแห่งหนึ่งครับอีกแล้วไอ้เจ้าตาลุงแก่งับเงือกคนหนึ่งได้ถูกน้ำทะเลพัดมาเกิดตื่นที่นี่โดยสภาพแบบหลงๆลืมๆนี่กูมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงวะเนี่ยพูดไปก็พางเดินขยิงขยิงขึ้นบนเกาะแต่แล้วเขาก็ต้องตื่นตะลึงเมื่อสิ่งที่อยู่ชายหาดและโขดหินนั้นคือเหล่างูน้อยใหญ่คอยซุกไซไปมาอยู่หลายตัวเอ้ยนี่มันเกาะงูเหรอแกเลยพยายามที่จะป้องกันตัวเองครับโดยการหยิบไฟแช็กมาจุดนี่มึงจมน้ำมาแล้วไฟแช็กมันจุดได้ยังไงวะเนี่ยยังไม่ทันไรหนังแม่งกาวแล้วพร้อมกับพยายามกัดแกว่งไม่ให้ไอ้เจ้างูเนี่ยเข้ามาใกล้แต่แล้วช็อกสองต่อก็เริ่มขึ้นเมื่อลุงแกเจอเขากับพญานาคีที่ค่อยๆเลื้อยและชูคออยู่บนหัวของแกนั่นเองยังไม่หมดแค่นั้นครับพอนอกจากนาคีแล้วมันยังมีโคตรลิงยักษ์อีกด้วยเจ้าลิงยักษ์ที่วิ่งลงเขามาอย่างเร็วจี๋ก็ได้ทุบอกขู่ไอ้เจ้างูนาคีว่าหลังเรื่องนี้ใครจะเป็นพระเอกขลองปะทะนาคี1เดือนต่อมาตำนานของสัตว์ยักษ์ที่ถูกเล่าโดยหนุ่มน้อยสุดหล่อที่มีชื่อว่าต้าเฉินก็กำลังพูดจาหลอกเด็กในเรื่องของเกาะอลูที่เป็นตำนานของจีนมาเต็มไปด้วยสิงสารสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปนานมากแล้วไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์หรือสัตว์ในเทพนิยายต่างก็มีตัวตนจริงบนเกาะแห่งนั้นแต่ขี้หมูยังไงพวกเด็กก็ไม่เชื่อเห็นพวกกูอายุน้อยยังจะปากพ้อยังไงก็ได้เหรอไม่มีทางถ้ามันเป็นเรื่องจริงสรยุทธ์ต้องเอาไปออกข่าวแต่กระนั้นเองก็มีสาวสวยออร่าฝุ่งเข้ามาพูดจากับไอ้เจ้าต้าเฉินเขาอยากจะรู้เรื่องราวทั้งหมดให้เต็มหูแต่ยังไม่ทันที่จะได้เล่าอะไรมากไอ้ต้าก็ดันไปสะดุดเพราะเธอเนี่ยดันมากับผัวทั้งนั้นอะเอาเป็นว่าถ้าอยากจะรู้รายละเอียดก็ต้องไปคุยกับลูกพี่ของฉันซึ่งเขามีนามว่าเหล่าซวนเป็นขี้เล่ากินกับเหล้าทำอยู่แค่นั้นน้อยนี่ไม่ใช่วิธีการแนะนำตัวที่ดีพวกคุณมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าแม่สาวออร่าก็รีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเผยให้เห็นรายการข่าวเด่นเย็นนี้เกี่ยวกับตะลุงหัวขาวที่รอดชีวิตมาจากเกาะกระลูกได้เป็นคนที่สองต่อจากคุณไอ้ยางานหมานี่เองถ้าคุณสนใจที่จะเป็นไกด์ให้กับพวกเราเราจะจ่ายด้วยค่าเล่ากิจฟรีทั้งชีวิตโอ้ข้อเสนอไม่ปฏิเสธถัดมาอีกวันหนึ่งเหล่าส่วนคนเซอร์ของเราก็ไม่มีอีกแล้วครับเมื่อเขาตัดเป้าผมทีแรกดูเหมือนโน้ตอุดมตอนนี้เป็นณเดชน์ก็ได้เข้ามารับงานกับบริษัทที่จ้างวานอย่างลักคอมพานีที่นำโดย CEO สุดสวยยังไม่สาวจ้าจริงที่แทบจะละสายตาไม่ได้พ่อของฉันกับทีมสำรวจหากล้วยไม้ได้หายไปบนเกาะกะลูกว่า10ปีแล้วการปรากฏตัวของตาแก่ทำให้ข่าวกองของพวกเรารู้ว่าเกาะแห่งนี้มีอยู่จริงแต่เมื่อพวกเขาได้ตกลงถึงค่าจ้างที่จ้างวานกันโอเคแล้วก็ได้ออกเดินทางกันในวันรุ่งขึ้นด้วยทีมคุ้มกันของทหารรับจ้างจากสหรัฐอเมริกาที่จะนำพาพวกเขาไปถึงเกาะกระลูกอย่างปลอดภัยเดวิดผู้ชื่นชอบการยิงปืนแบบไร้จุดหมายน่าเบื่อจริงๆมุ้ยแต่ไม่ทันไรที่ไอ้เจ้าฝรั่งเดวิดมันตะโกนลั่นพวกเขาก็เผชิญกับพายุขนาดมหึมาที่บดบังทัศนียภาพของท้องทะเลจนมืดครึ้มแบบนี้จะพากันตายห่าก่อนไหมเนี่ยเหล่าส่วนที่ดื่มเหล้าแบบชิวๆไม่ต้องห่วงไปนี่เป็นระบบสภาพอากาศที่แปรปรวนเพื่อปกป้องเกาะกะลูใครดูมาทุกภาคก็คงจะรู้ดีอยู่แล้วพอพูดจบนะครับแสงสว่างจ้าก็สาดเข้ามานั่นไงล่ะจุดมุ่งหมายของพวกเราเกาะกะลูเมื่อทุกคนเดินมาถึงเกาะไอ้เจ้าตาลุงเนี่ยรู้สึกมึนๆนะครับเพราะแกแก่มากแล้วจำสภาพเกาะไม่ได้จากจริงเนี่ยก็ไปขยันขยอมันถูกเกาะไหมไอ้แกเออน่าจะใช่แล้วมั้งพอคอนเฟิร์มว่าเป็นอย่างนั้นทุกคนก็เดินเข้าไปแบบสโลโมชั่นโอ้โหนี่มันลูกหลานของแซ็กสไนเดอร์ชัดรับรองว่าเรื่องนี้มันต้องอีพิกนักเฮลสุดๆแต่เดินกันมาไม่นานพวกเขาก็รู้สึกว่าถุงยางแห่งนี้ไม่ปกติซะแล้วมันมีตัวอะไรสักอย่างคอยตามพวกเขามาแบบติดๆพอพูดจบหนึ่งในทหารก็โดนสวบจนนอนชักตะเหงี่ยวตะเหงี่ยวอยู่บนพื้นนั่นทำให้ทุกคนถึงกับหนีตะเลิดจนพากันพัดหลงไปคนละทางกลับกลายเป็นว่ามันคือไอ้เจ้าลูกงูนางขี่ตัววัยรุ่นที่จะพุ่งเข้ามาปุ้นปุ่นพวกสาวๆแต่พระเอกของเราก็โผล่จะแวะมาขัดขวางมันไว้พร้อมกับกระโดดปั้มกับโคตรงูแต่เจ้าโคตรงูก็ไม่ยอมแพ้กระโดดเข้าไปพยายามกระซัวไม่หนังจ้าจริงจนเธอนี่ถึงกับถอยหลังยาวเป็น10เมตรพี่เหล่าส่วนของเราก็ไม่ได้ยอมแพ้เดี๋ยวกลัวจะเสียหน้านางเอกกระโจนเข้าไปได้ชัยมีแทงหลังเจ้างูจนมันแน่นิ่งเมื่อช่วยเหลือกันได้แล้วทั้งสองคนก็มองตากันแบบปิ๊งปิ๊งเหมือนกับหนังช่องเจ็ดของเรานั่นแหละแต่ว่ายังหรอกครับเจ้าโคตรงูมันยังไม่ตายมันโผล่มาข้างหลังของพวกเขาได้พยายามที่จะโชกแต่มันดันขู่พวกเขาซะก่อนฟอจึงโดนแม่สาวมือสไนเปอร์ส่องกระบาลมันแบบสโลโมชันตุ๋มบุ๋ง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 เพิ่นกันละสิ
ื่อจบเหตุการณ์ไม่คาดฝันทุกคนก็มาประชุมกันว่าจะเอายังไงดีถ้าเกิดเข้าไปในเกาะลึกมากกว่านี้คงไม่ได้เจอแต่โคตรนาคีเป็นแน่แต่เจ้าจิงก็พยายามอธิบายให้กับทุกคนได้ฟังว่าเรื่องนี้มันสำคัญมากขนาดไหนเพราะนอกจากคณะสำรวจของคุณพ่อของเธอที่หายตัวไปเมื่อ10ปีแล้วมันยังเกี่ยวกับกล้วยไม้ในตำนานที่วิวัฒนาการมาจากหนังอนาคอนดาภาค2อย่างคริมสันฟลาวเวอร์ที่มาในภาคนี้มันคือดอกไม้ RGB ชวิบชวับกล่าวกันว่ามันทำให้อายุของคนเราถอยร่นลงได้เป็น10ปีเลยทีเดียวพอได้ฟังอย่างนั้นแล้วทุกคนก็ออกเดินทางกันต่อในตอนรุ่งเช้าพวกเขาก็ไปพบกับเศษซากและข้าวของที่กระจัดกระจายเจ้าเหล่าส่วนนี้ก็บอกว่าพ่อของคุณน่าจะเคยตั้งแคมป์กันอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวเราค่อยสำรวจแถวนี้จะดีกว่าจับผ่านไอ้เจ้าตาเฉินก็เผลอไปเห็นโคตรคิงคองยักษ์โผล่มาขยิบตาให้ก่อนจะแวบออกไปแบบสุดงงเอ้ยเมื่อกี้กูเห็นคองแต่ว่าดันไม่มีใครเชื่อคำพูดของเขาทันใดนั้นเองฝูงค้างคาวสุดสยองก็พากันกระโจนเข้ามากลางวันแสกๆอะไรวะเป็นไปได้ยังไงทุกคนนะครับพยายามต่อสู้กับมันด้วยอาวุธทุกอย่างเท่าที่จะป้องกันตัวเองได้แต่แล้วความไม่ชอบมาพากลก็รู้สึกไปถึงเซนคองพระเอกของเรานี่มันชัดจากแหม่งๆแล้วนะเว้ยทันใดนั้นเขาก็เห็นแฟนสาวที่ตายไปนานมากแล้วได้เดินออกมาจากกลุ่มหมอกโดยความคิดถึงเขาวิ่งไปกอดเธอในทันทีพร้อมกับร้องไห้ออกมาอย่างสุดใจเธอได้ชวนเขากลับบ้านไปด้วยกันพร้อมกับจูงมือของเหล่าส่วนไปด้วยแต่ถ้าว่าพอแกรู้สึกตัวเนี่ยก็ดันพบว่าตัวเองอยู่ที่ขอบหน้าผาและกำลังใกล้จะล่วงลงไปซะแล้วที่ข้างล่างนั่นคือสภาพของแฟนสาวที่มีเลือดอาบและพังเผอถึงตัวเหล่าสารว่าจะทิ้งฉันไว้เพียงคนเดียวมาตายด้วยกันเถอะแต่พระเอกของเรานะครับได้ถูกช่วยเหลือไว้จากแม่นางจ้าจริงและบอกว่าตอนนี้ทุกคนได้เป็นบ้ากันไปหมดแล้วพวกเขาเห็นภาพหลอนแม่ตานายก็ไม่รอดหรอกนี่ทั้งสองคนได้พยายามช่วยเหลือกันไปกล่อมให้คนอื่นๆได้สติก่อนจะพบว่าไอ้เจ้าตะหลงที่นำทางมาด้วยได้หายตัวไปซะแล้วไม่ใช่ว่าแกตกหน้าผาไปแล้วนะเหล่าซานที่ไม่อยากเชื่อพอลุงแกก็น่าจะมีสกิลเอาตัวรอดอยู่ระดับหนึ่งไม่น่าจะมาพลาดตกหน้าผาต่างง่ายๆเดี๋ยวเรารอแกอยู่ตรงนี้จนกระทั่งมันถึงตอนคำเจ้าตะแกก็ดันไปติดกับดักที่พวกเขาได้วางไว้ห้อยหัวตะลงโป่งเปงแต่เสียงร้องโวกเวกโวยวายนั้นกลับไม่ใช่ไอ้เจ้าตะลุงแต่มันกลับเป็นคุณพ่อของแกจริงนะค่ะไม่ไงมาไงมาโผล่นี่ได้ละเนี่ยนางเอกของเราได้ดูแลคุณพ่อจนถึงตอนเช้าและเขาก็ดีใจที่ได้พบกับลูกสาวอีกครั้งแต่ฉับพลันเขาก็นึกขึ้นได้ว่าลูกมาที่เกาะนี้ทำไมมันอันตรายมากพอแกพูดจบแกก็ลืมไปอีกครั้งนะครับทำให้จ้าจิงต้องค่อยๆพูดเตือนสติคุณพ่อและให้เขาเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พ่อของเธอที่ในตอนนี้ดูเหมือนคนเบลอๆก็เริ่มประติดประต่อเรื่องราวด้วยการเล่าว่าพวกเขามาถึงเกาะกระหลูกก็รีบตามหาดอกกล้วยไม้ในตำนานในทันทีก่อนที่ไม่นานพวกเขาจะเจอมันขึ้นอยู่ในโขดหินโง่ๆอันหนึ่งกล้วยไม้ RGB สวยสดงดงามเป็นอย่างมากมันมีพลังที่ทำให้ผู้คนรักษาตัวเองได้ยังทรงพลังแถมยังได้มอบความแข็งแกร่งแบบเหนือมนุษย์ให้อีกด้วยไอ้เจ้าช้างหนึ่งในลูกศิษย์หัวแก้วได้ถูกงูคิงคอบ้างงับคอเขาให้พวกเขาจึงไม่มีทางเลือกนอกจากใช้กล้วยไม้ในการรักษาทว่ามันกลับออกฤทธิ์อย่างฉับพลันและเปลี่ยนแปลงเขากลายเป็นสัตว์ประหลาดเขาเข็นฆ่าทุกคนจนตายหมดทว่าตัวของพ่อเองในวินาทีสุดท้ายได้เขี่ยกล้วยไม้เป็นหนึ่งดอกจึงทำให้สามารถรักษาชีวิตตัวเองจนมาถึงตอนนี้แต่ว่ามันก็ยังมีผลข้างเคียงมันทำให้ตัวเขาหลงลืมและทำร้ายคนอื่นได้ทำไม่ระวังพอพูดจบนะครับพ่อของจ้าจิงก็พาทุกคนไปยังจุดที่พวกเขาเคยเจอกล้วยไม้แต่ณที่นั่นเองไอ้เจ้าลุงที่หายตัวไปก็ได้นั่งอยู่ที่นั่นพร้อมกับกล้วยไม้ซะแล้วพ่อของจ้าจิงเห็นก็จำได้ไอ้เจ้าช้างนี่แกยังไม่ตายอีกเหรอแต่ลุงที่กำลังเคี้ยวกล้วยไม้อยู่พ่อหันกลับมาแกก็อายุลดลงทันทีครับเขางงๆอยู่สักพักก่อนจะพูดออกมาว่าเอ้าศาสตราจารย์เองคิดได้หรือยังว่าจะร่วมมือกับผมในการนำกล้วยไม้ไปสู่โลกภายนอกแต่ศาสตราจารย์เนี่ยก็บอกให้เขาเผาทิ้งซะของแบบนี้จะเกิดโทษมากกว่าประโยชน์ไอ้เจ้าหนุ่มหุ้นส่วนของจ้าจิงเนี่ยได้ยินอย่างนั้นก็รีบไปบอกไอ้เจ้าฝรั่งเดวิดว่าเขาจะขึ้นค่าแรงให้3เท่าถ้าแกช่วยเขาจิงกล้วยไม้ไปจากไอ้เจ้าตะแกเมื่อได้ฟังข้อเสนอเดวิดก็รับปากทันทีทุกคนนะครับประเคนอาวุธใส่ไอ้เจ้าตะแกช้างที่ในตอนนี้ได้รับพลังจากกล้วยไม้ก็ทำให้เขากลายเป็นยอดมนุษย์จนสามารถหลบหลีก RPG ลูกปืนลูกธนูหรือแม้แต่ใช้นิ้วคีบลูกกระสุนได้โอ้ my god ใครก็ได้เอาชุดทรูปเปอร์ฮีโร่ไม้มันใส่ทีแต่ทว่าในสถานการณ์ที่วุ่นวายนั้นไอ้เจ้าโคตรงูนางคีที่นอนซุ่มดูอยู่ก็ได้ขยับเพื่อยื่นตัวโผล่มาจากก้อนหินและไล่กันนำซัดทุกคนในทันทีพวกเขาก็วิ่งหนีกันสิครับจะอยู่ทำเพื่อจนไอ้เจ้าช้างเนี่ยโดนงูสะบัดปึ๊กต้นตัวของมันลอยและลิ้วไปไหนก็ไม่รู้ทำให้กล้วยไม้ลงพื้น
เข้ามาสู่มือไอ้เจ้าหุ้นส่วนเสร็จโจสิคราวนี้แต่ยังไม่ทันที่มันจะได้เอากล้วยไม้ไปจู่ๆแผ่นดินก็เกิดไหวขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้เป็นไอ้เจ้าขลองที่กระโจนลงมาจากหุบเขาก่อนจะจ้องเขม็งไปที่นมเอ้ยกล้วยไม้และทำมือขยับยึกๆประมาณว่าส่งกลับคืนมาซะมนุษย์แต่เจ้าทหารนายหนึ่งก็ไปยิงมันเข้ามันจึงตบบิ้วไปเลยอย่าห้าวถ้าไม่อยากเป็นซากกล้วยเน่าแม่งท่ามันแปลกๆว่าไม่ลงทุนเลยแต่เจ้าขลองที่กำลังจะกินกล้วยไม้เพราะมีคำว่ากล้วยเหมือนกันก็ดันถูกเจ้าแม่นาคีโผล่มาสะบัดหางอวสานมือเทียงหน่อยแน่คิดจะสู้กับฉันเหรอไอ้เจ้าขลองนะครับกระทุบอกตื้นลืมบึมบึมพร้อมกับพุ่งกระโจนสัดหน้าเจ้าแม่นาคีไปหนึ่งดอกจนน้ำลายกระฉูดไอ้จนพิษกระฉูดเจ้าแม่นาคีก็ไม่ยอมแพ้หันเข้ามากระซวกไหล่จนเลือดกระฉูดเป็นเช่นกันทั้งสองตัวก็สู้กันแบบชุลมุนทางฝ่ายพวกมนุษย์เองก็แย่งกล้วยไม้กันจ้าละวันยกเว้นแต่พ่อพระเอกและเจ้าเดวิดที่จู่ๆก็นัดกันมาซัดกันซะอย่างนั้นหนึ่งหนึ่งท้ายเรื่องไม่เล่าพอเหล่าส่วนก็จัดให้นะครับถอดเสื้อโชว์กล้ามอลัมบึกก็จะใช้มวยไทยเข้าต่อสู้กันกลับกลายเป็นว่าทั้งสองคนนั้นฝีมือสูสีแต่เจ้าเดวิดไม่รู้เลยว่าพระเอกของเรานั้นมันมีพลังแฝงเพราะพี่แกเนี่ยได้ถูกรับเลี้ยงมาจากลิงเกาะกระลูกในช่วงที่เขาเมื่อเกิดตื่นจากการโชคหลายเรือล่มกลางทะเลไม่มีคนรอดชีวิตนอกจากตัวเขาคนเดียวเหล่าส่วนนั้นสำเร็จวิชากังฟูมังกี้ที่ขลองนั้นเป็นคนสอนให้สุดท้ายก็เอาชนะเดวิดได้อย่างโดยง่ายส่วนคนอื่นๆก็สู้กันตามภาษาหนังจีนที่ไม่รู้มันแอคชั่นกันยังไงดูฮามากกว่าไอคนสู้ไม่เป็นมาตั้งแต่ต้นเรื่องอยู่ๆก็กลายเป็นแลมโบ้ถ้าอย่างนั้นใช่กูพูดถึงไอ้ต้าเฉินนี่แหละส่วนญาติจริงเองก็พบกับความจริงว่าลูกน้องคนสนิทของเธอเนี่ยได้แอบร่วมมือกับไอ้เจ้าหุ้นส่วนชายโฉดในการช่วยมันแย่งชกจริงกล้วยไม้นี้ไปทำกำไรให้กับบริษัทของมันซึ่งในท้ายที่สุดแล้วไอ้เจ้าหมอนั่นก็ถูกงูชกตายพอไม่เชื่อในสิ่งที่กูเห็นอยู่อะไรวะกูยิงปืนทั้ง3นัดไอ้เจี๊ยนี่มึงหลบได้หมดเลยซึ่งท้ายที่สุดแล้วกล้วยไม้เนี่ยก็อยู่ในมือของไอ้เจ้าชางเลยครับซึ่งมันมีแผนที่จะใช้กับมวลมนุษย์ให้ทุกคนกลายเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่แต่โมไม่ทันไรพี่แกก็โดนโคตรงาคีโฉกและแดกเขาให้ส่วนพ่อของจ้าจริงที่บอกลูกสาวว่าลุงเห็นความจริงของกล้วยไม้นี่แหละว่ามันอันตรายแต่พ่อก็ไม่ไหวโดนพิษนั่นเข้าเขาบอกให้ลูกสาวและคนอื่นๆรีบหนีออกจากเกาะปิดซาถ้าจะระเบิดตัวเองตายไปพร้อมกับไอ้เจ้านาคีแต่เหล่าส่วนก็ได้ไปตบกระบาลลุงแกจนสลบไปนะครับพร้อมกับบอกให้คนอื่นๆหนีออกจากเกาะไปซะส่วนเขาดีจะรับมือกับไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดนี้เองพาพ่อของคุณไปรักษาส่วนผมจะใช้วิชากังฟูมังกี้จัดการกับเจ้านาคีให้อยู่หมัดพอพูดจบเฮียแกก็กินกล้วยไม้พร้อมกับเล่าเป็นหนึ่งโบกเพื่อเบิกพลังปราณขั้นสุดๆปลดปล่อยสวัสดิกะจนเสื้อของเฮียแกนี้ถึงกับหลุดขุดกลุยจุย พร้อมกันนั้นแกก็วิ่งไปใส่เดี่ยวกับโคตรนาคีเฮ้ยนี่มึงจะเวอร์ไปไหนวะเนี่ยแต่พี่แกที่กำลังสู้กับเจ้านาคียักษ์แบบสุดมันอยู่นั่นเองจู่ๆก็มีมือที่3เข้ามานั่นก็คือไอ้เจ้าขลองยักษ์ที่โผล่มาขอร่วมวงด้วยเหล่าส่วนเห็นอย่างนั้นก็จำได้ทันทีครับว่านี่คือเพื่อนเก่าที่หล่อเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กนั่นเองขลองทั้งสองหน่อได้ร่วมมือกันในการปราบเจ้านางคีโดยขลองก็ได้เบิกวิชาลับในตำนานขังฟูมังกีกูจะบดขยี้มันไม่ให้เหลือซากฮะจ้าและหนังก็จบแบบส้นตีนไม่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่อุตส่าห์ฟังจนจบเอา13นาทีกูคืนมาใช่ท่านผู้ฟังอาจจะคิดอย่างนั้นแต่สำหรับผมได้ดูหนังจนครบ1ชั่วโมงครึ่งนี่ถึงกับลุกขึ้นมาขยุมหัวเลยทีเดียว What the hell นี่กูดูอะไรอยู่วะเนี่ยเอาเป็นว่า5ไลค์ในตอนต้นนั้นเป็นกำลังใจชั้นดีให้กับผมเลยล่ะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าเด้อสวัสดีครับ